Miss Q Stay Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบการก่อร่างพื้นที่ของเราในปลายศตวรรษที่19สยามตระหนักดีถึงชาวยุโรปที่มีอำนาจมากกว่าแต่นั่นไม่ได้หยุดยั้งความปรารถนาของสยามที่จะขยายอำนาจแบบเจ้าเหนือหัวของตนต่อประเทศสหราชต่างๆออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อพม่ามีปัญหากับอังกฤษในปี2428คริสตศักราช1885เจ้าเมืองชานบางแห่งได้ร้องขอความคุ้มครองจากสยามคำตอบรับของพระจุลจอมเกล้าแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสยามได้เป็นอย่างดีนั่นคือไทยลาวและเงี้ยวต่างถือว่าเป็นคนชาติเดียวกันพวกเขาล้วนเคารพเราในฐานะเจ้าเหนือหัวสูงสุดของพวกเขาดูแลทุกสุขให้กับพวกเขาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหลวงพระบางเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าของเวียดนามและสยามความจงรักภักดีที่หลวงพระบางมีต่อสยามก็ค่อนแคลนได้ในช่วงที่พวกฮ่อก่อความเดือดร้อนนั้นกองทัพจากกรุงเทพไม่ได้ให้การคุ้มครองแก่หลวงพระบางเพียงพอในปี2430คริสตศักราช1887หลวงพระบางถูกโจมตีและพระเจ้าล้านช้างหนีเอาชีวิตรอดไปได้ด้วยความช่วยเหลือของกองทหารฝรั่งเศสแม้ว่ากองทัพจากกรุงเทพจะเอาหลวงพระบางคืนมาได้ในปีถัดมาแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็กลับวิตกเกี่ยวกับความจงรักภักดีของหลวงพระบางว่าอาจโน้มเอียงไปทางฝรั่งเศสในจดหมายราชการลับที่มีไปถึงข้าหลวงไทยประจำหลวงพระบางที่กรุงเทพเพิ่งแต่งตั้งไปพระเจ้าอยู่หัวได้บอกถึงกลวิธีผูกใจเจ้าลาววิธีอยู่ให้เจ้าลาวระแวงฝรั่งเศสและวิธีโต้แย้งฝรั่งเศสทั้งนี้ข้อความที่น่าสนใจที่สุดดูจะเป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนประเทศสหราชที่กำกวมให้เป็นประโยชน์กับสยามต้องอาศัยด้วยการอบอ้อมเอาใจชี้แจงให้เห็นการเท็จแลจริงในการที่ชาติไทยกับลาวเป็นชาติเดียวภาษาเดียวกันเป็นแผ่นดินอันเดียวกันฝ่ายฝรั่งเศสเป็นแต่ผู้อื่นมีความหมิ่นประมาทชาติวงของพวกลาวว่าเป็นชาวป่าชาวดงถือว่าคนฝรั่งเศสผู้หนึ่งผู้ใดจะมาทำการอย่างใดให้เป็นที่ชอบใจเป็นคุณแก่เจ้านายในเมืองหลวงพระบางอย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นแต่เหยื่อที่จะเอามาเกี่ยวเบ็ดล่อให้ติดพันอย่างเดียวถึงแม้ว่าน้ำใจลาวจะถือว่าลาวเป็นเราไทยเป็นเขาในเวลาที่มีอยู่ด้วยกันแต่สองพวกเท่านั้นก็ดีแต่เมื่อเอาไทยกับฝรั่งเศสเทียบกันแล้วก็คงเห็นไทยเป็นเราฝรั่งเศสเป็นเขาอยู่เป็นธรรมดานี่คือจุดประสงค์หลักของความพยายามสำคัญสองประการคือการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นและการยกทัพปราบฮ่อซึ่งนักประวัติศาสตร์เห็นว่าเป็นมาตรการป้องกันตนเองของสยามจากภัยคุกคามมหาอำนาจยุโรปแต่แท้จริงแล้วปฏิบัติการทั้งสองเป็นความพยายามจัดการความกำกวมของพื้นที่ชายขอบที่ซ้อนทับกันอยู่การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในทศวรรษ1880และ1890พุทธศักราช2423ถึง2442เป็นประเด็นยอดนิยมหัวข้อหนึ่งสำหรับผู้สนใจเรื่องการทำสยามให้ทันสมัยการปฏิรูปถูกทดลองใช้เป็นครั้งแรกในล้านนาเมื่อทศวรรษ1870พุทธศักราช2413
ถึง 2,422 มีการปรับปรุงและนำไปใช้กับดินแดนลาวตลอดลำน้ำโขงรวมทั้งหลวงพระบางและประเทศสราทั้งเล็กและใหญ่อื่นๆและนับแต่ปี 2,435 คริสตศักราช 1,892 เป็นต้นมาก็ถูกนำไปใช้กับภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งหัวเมืองชั้นในของสยามมันเป็นกระบวนการที่มีกลไกรวมศูนย์อำนาจการปกครองแบบสมัยใหม่เข้าแทนที่การปกครองตนเองแบบจารีตของหัวเมืองโดยเฉพาะเมืองขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้อัตราเร็วช้าของการเปลี่ยนแปลงกลวิธีของการแก้ปัญหาและทางออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ผลออกมาแบบเดียวกันนั่นคือกรุงเทพได้เข้าไปควบคุมรายได้ภาษีงบประมาณการศึกษาระบบตุลาการและกลไกบริหารอื่นๆผ่านข้าหลวงที่ถูกส่งไปประจำพื้นที่เพื่อดูแลการทำงานของผู้ปกครองท้องถิ่นหรือบางครั้งถึงกับดำเนินการปกครองเสียเองข้าหลวงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพี่ๆน้องๆหรือคนสนิทของพระเจ้าอยู่หัวน่าสังเกตว่าในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพและประเทศสราชต่างๆแต่เดิมนั้นมีลำดับชั้นและดำเนินการผ่านเจ้าผู้ปกครองระบบการปกครองแบบใหม่นี้เรียกว่าเทศาภิบาลซึ่งแปลตรงตัวว่าการดูแลปกครองดินแดนวิธีปกครองแบบใหม่นี้คล้ายกับระบบที่ใช้ในอาณานิคมมากทีเดียวพระจอมเกล้านั้นเคยมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปดูแบบอย่างการปกครองแบบตะวันตกที่สิงคโปร์มาก่อนไม่นานหลังจากพระจุลจอมเกล้าขึ้นครองราชก็สามารถบรรลุความใฝ่ฝันของบิดาโดยการไปเยือนสิงคโปร์ชวาและอินเดียซึ่งบรรดาผู้ปกครองของสยามเข้าใจว่าการปกครองในประเทศเหล่านี้คล้ายกับของยุโรปและจัดว่าศิวิไลพอกันดังข้อปารภที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีต่อผู้สำเร็จราชการของอินเดียว่าทั้งข้าพเจ้าและคณะมนตรีเชื่อว่าไม่มีประเทศใดในภูมิภาคตะวันออกนี้ที่จะเข้าถึงศาสตร์แห่งการปกครองและการดำรงชีพของประชาชนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้ดีเท่าอินเดียดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบเทศาภิบาลมีความคล้ายคลึงกับระบบที่เจ้าอาณานิคมคิดค้นมาใช้กับคนพื้นเมืองในงานนิพนธ์เรื่องชวาสมเด็จกรมพยาดำรงผู้ปลุกปั้นระบบใบนี้เรียกคาหลวงดัชว่า Resident สมุหเทศาภิบาลในที่นี้กรมพยาดำรงเปรียบข้าหลวงอาณานิคมเข้ากับเจ้าเมืองในระบบเทศาภิบาลโดยเอาคำว่าสมุหเทศาภิบาลใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อให้ความหมายแก่คำว่า resident เราคงไม่พลาดที่จะอ่านความหมายทางกลับกันนั่นคือ resident แท้จริงแล้วก็คือนิยามของสมุหเทศาภิบาลนั่นเองระบบทั้งสองแบบนี้เหมือนกันในทัศนะของกรมพยาดำรงถ้าหากการปฏิรูปกำจัดความกำกวมของพื้นที่ออกไปด้วยวิธีที่ค่อนข้างสันติการยกทัพปราบฮ่อกลับเต็มไปด้วยความรุนแรงกว่ามากคำว่าฮ่อเป็นคำที่คนลาวใช้เรียกชาวยูนนานโดยทั่วไปในกรณีนี้หมายถึงคนจีนที่พ่ายแพ้จากกบฏไตเพงทางตอนใต้ของจีนในกลางทศวรรษ1860หลังสิ้นสุดกบฏไตเพงในพุทธศักราช2407แล้วหนีลงมาทางใต้เข้าสู่ลุ่มน้ำโขงตอนบนและลุ่มน้ำดำพวกเขากลายเป็นกองกำลังอิสระที่เที่ยวปล้นสะดมทำลายหรือเข้ายึดครองหัวเมืองเล็กๆและถึงขนาดคุกคามอาณาจักรต่างๆของลาวตลอดลำน้ำโขงระหว่างทศวรรษ1870และ1880ในระหว่างปี2427ถึง2428คริสตศักราช1884ถึง1885และ2428ถึง2430คริสตศักราช1885ถึง1887สยามส่งกองทัพขึ้นไปปราบฮ่อ2ครั้งแต่สถานการณ์กับทวีความซับซ้อนขึ้นเมื่อเกิดการต่อสู้ในหมู่เจ้าผู้ปกครองหัวเมืองเล็กๆกันเองมีหลายครั้งที่พวกฮ่อเป็นแค่ทหารรับจ้างที่ช่วยเจ้าเมืองหนึ่งโจมตีอีกเมืองหนึ่งบางครั้งพวกฮ่อก็ร่วมมือกับเจ้าเมืองหนึ่งต่อสู้กับเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นพันธมิตรกับฮ่ออีกกลุ่มหนึ่งกองทัพของหัวเมืองกับพวกฮ่อเริ่มผสมปนเปกัน
ผู้นำฮ่อหลายคนกลายเป็นเจ้าเมืองและขุนนางของหัวเมืองบางแห่งจนทำให้สยามถือว่าเจ้าเมืองบางคนเป็นหัวหน้าโจรฮ่อความเข้าใจที่ว่าความวุ่นวายเกิดจากกองโจรภายนอกภูมิภาคนั้นนับว่ามีส่วนถูกอยู่แต่การโยนความผิดทั้งหมดไปให้พวกฮ่อเป็นความเข้าใจผิดแน่นอนตัวอย่างเช่นการบุกทำลายหลวงพระบางในปี2430คริสตศักราช1887แท้ที่จริงคือการแก้แค้นของเจ้าเมืองไหลต่อการที่กองทัพสยามจับกุมบุตรชายทั้ง3ของตนไปในปี2429คริสตศักราช1886แต่ก็เป็นความจริงที่กองทัพของเจ้าไหลมีพวกฮ่อรวมอยู่ด้วยสยามในขณะนั้นรวมทั้งนักประวัติศาสตร์บางคนในเวลาต่อมาจึงถือว่าเจ้าไหลเป็นหัวหน้าแก๊งโจรฮ่อเป้าหมายของการปราบฮ่อโดยกองทัพสยามในทศวรรษ1880มิได้อยู่แค่การปราบโจรฮ่อให้ราบคาบแต่เพื่อสถาปนาอำนาจอธิปัตย์ของสยามเหนือดินแดนเหล่านี้โดยการใช้กำลังทหารยิ่งไปกว่านั้นนี่มีใช้การใช้อำนาจของเจ้าเหนือหัวแบบจารีตอีกต่อไปดังที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บัญชาการทัพสยามได้กล่าวถึงเป้าหมายของกองทัพของตนว่าเพื่อปราบโจรฮ่อและเพื่อจัดการอาณาเขตเวลานี้เป็นโอกาสที่จะจัดการอาณาเขตโดยฝรั่งเศสมาทำสงครามกับยวนและจะแบ่งเขตแดนกับจีนถ้าเขามาแบ่งเขตแดนเข้ามาใกล้เมืองหัวพันห้าทั้ง6เมือง12จุไทก็จะเลยเข้ามาเหยียบพระราชอาณาเขตก็จะเคลมเอาเสียว่าเป็นอาณาเขตของยวนเพราะเหตุนี้พระเจ้าอยู่หัวกลัวจะไม่ทันท่วงทีจึงโปรดเกล้าให้เรายกกองทัพขึ้นไปปราบอ้ายฮ่อในแล้งปีรกานี้วลีจัดการอาณาเขตบ่งชี้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชายแดนเส้นเขตแดนหรือขอบเขตของดินแดนที่ต้องสาสางภารกิจของการปราบฮ่อคือการช่วงชิงโอกาสที่จะทำให้ดินแดนเหล่านี้กลายเป็นของสยามแต่ผู้เดียวอย่างแจ่มชัดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แนะนำไว้อย่างละเอียดต่อปัญหาชายแดนและวิธีรับมือกับฝรั่งเศสหากเกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นเขตแดนข้างไหนใครว่าเพียงใดก็ให้ทำแผนที่ไว้จะได้ปรึกษาการแบ่งปันให้ตกลงโดยทางไมตรีที่กรุงเทพภายหลังสงคราม14ปีระหว่างสยามกับเวียดนามในระหว่างปี2377ถึง2391คริสตศักราช1834ถึง1848ประเทศสาราเล็กๆในภูมิภาคกลับสู่สถานะเดิมที่ขึ้นต่อหลวงพระบางและเวียดนามการปราบฮ่อนับแต่ปี2427คริสตศักราช1884เป็นต้นมาคือการปรากฏตัวของอำนาจสยามเหนือประเทศสาราเหล่านี้เป็นครั้งแรกสยามอ้างอย่างถูกต้องแล้วว่าประเทศสาราเหล่านี้ขึ้นกับหลวงพระบางถึงกระนั้นสยามก็ยอมรับว่าประเทศสาราเหล่านี้รวมทั้งหลวงพระบางมีอำนาจอธิปัตย์ที่ซ้อนทับกันอยู่การอ้างว่าสยามเท่านั้นที่มีอำนาจอธิปัตย์เหนือหัวเมืองเหล่านี้ก็คือการขยายขอบเขตอำนาจสยามตามระบบความคิดของภูมิศาสตร์สมัยใหม่เหนือดินแดนที่กำกวมแบบจารีตกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือภายหลังจากพิชิตหัวเมืองเล็กๆ เหล่านี้มาได้แล้วแทนที่จะปล่อยให้เจ้าเมืองถวายบรรณาการแก่เจ้าเหนือหัวหลายแห่งดังที่เคยเป็นมาสยามจำเป็นต้องหาวิธีที่จะรักษาอำนาจอธิปัตย์แต่ผู้เดียวของตนเอาไว้ให้ได้เหตุการณ์หลายกรณีชี้ว่าสยามตระหนักดีว่านี่คือปฏิบัติการขยายดินแดนตัวอย่างเช่นในปี2429คริสตศักราช1886เมื่อกองทัพสยามยึดเมืองที่รู้ดีว่าอยู่นอกขอบเขตอำนาจของตนพระจุลจอมเกล้ามีความเห็นว่าให้ยึดครองเมืองนั้นไว้ก่อนหากฝรั่งเศสประท้วงขึ้นมาก็ให้หาพยานในพื้นที่และในกรุงเทพมายืนยันว่าเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าหรือไม่ก็ให้อ้างว่าเจ้าเมืองของเมืองนั้นได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสยามหรือไม่ก็อ้างว่ากองทัพสยามติดตามเข้าไปปราบโจรฮ่อซึ่งเป็นศัตรูร่วมของสยามและฝรั่งเศสและกองทัพรั้งอยู่เพื่อรักษาความสงบในเมืองมิใช้รุกรานในทำนองเดียวกันเมื่อสยามเดินทัพเข้าสู่12จุไทในปี2430คริสตศักราช1887เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีตั้งคำถามว่า
ควรจะผนวก12จุไทยเข้ามาในอำนาจของสยามหรือไม่หลังจากปรึกษากับเสนาบดีการต่างประเทศแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ให้คำตอบว่าให้ผนวกหัวเมืองเหล่านั้นเข้ามาควรจะรวบเอาไว้ก่อนเมื่อจะแบ่งปันเขตแดนกับฝรั่งเศสจะว่ากล่าวขอร้องกันประการใดเมื่อควรจะปลดให้จึงค่อยปลดให้ไปต่อภายหลังเราเห็นได้ชัดว่าระบบการเมืองแบบจารีตก่อนสมัยใหม่ไม่ได้ทำให้ผู้ปกครองสยามสับสนตรงกันข้ามพวกเขาฉวยประโยชน์จากบันเพื่อยึดครองอดีตประเทศราชทั้งหลายความสงบและพวกห่อเป็นเพียงเหตุผลกุ้งกลวงในเชิงบวกและลบสำหรับสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของพวกเขาเท่านั้นเองกรณีสำคัญอีกกรณีหนึ่งที่ควรต้องกล่าวถึงก็คือกรณีคำเกิดและคำม้วนเมืองแฝดที่อยู่ภายใต้อำนาจของเมืองพวนซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสยามและฝรั่งเศสเกิดปะทะกันในปี2436คริสตศักราช1893ในปี2429คริสตศักราช1886พระจุลจอมเกล้าได้ชี้แนะอย่างชัดเจนให้ดำเนินนโยบายช่วยโอกาสต่อเมืองแฝดนี้กล่าวคือแต่ทางเมืองคำเกิดคำม้วนนี้อยู่ครั้งจะเสียเปรียบล้วมตัวมากกว่าทางเมืองเชียงแสนและเมืองขุนยวมด้วยฝ่ายยวมตั้งเจ้าบ้านผ่านเมืองเป็นหลักฐานยังมีเคลมของเราที่ว่าเป็นเหมือนขึ้นสองฝ่ายอยู่เห็นว่าเวลานี้ฝรั่งเศสเข้าปกครองเมืองยวนไม่เต็มมือยังคงไม่ออกจัดการหัวเมืองถ้าจะให้เมืองคำเกิดคำม้วนมาคงขึ้นกับเราด้วยอุบายประการใดก่อให้คิดจัดการไปถ้าเห็นว่าเป็นการเหลือกำลังหรือจะก่อวิวาทกันขึ้นกับฝรั่งเศสก็ละวางเสียไม่ได้เสียประโยชน์อันใดนอกจากที่เขตแดนจะไม่ได้แนวเขาในปี2434คริสตศักราช1891พระยอดเมืองขวางข้าราชการไทยคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองพวนและต่อมาถือกันว่าเป็นวีรบุรุษในการต่อสู้กับฝรั่งเศสได้เสนอให้สยามยึดครองเมืองแฝดนี้ไว้มิใช่ด้วยสิทธิทางประวัติศาสตร์ใดๆแต่เพื่อความมั่นคงของการยึดครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงของสยามแต่เดิมนั้นเมื่อพิชิตประเทศสราได้แล้วต้องบงการให้สวามิภักดิ์และโดยส่วนใหญ่มักยึดครองเมืองนั้นเบ็ดเสร็จเพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจากกองทัพถอนออกไปเจ้าเมืองนั้นอาจสวามิภักดิ์ต่ออธิราชอีกรายก็ได้เพื่อความอยู่รอดของตนแต่ในการยกทัพปราบหัวเมืองในทศวรรษ1880พุทธศักราช2423ถึง2432สยามให้กองทัพของตนตั้งมั่นอยู่ที่หัวเมืองที่พิชิตมาได้อย่างถาวรการคุ้มครองจากอธิราชสยามมิได้อยู่ห่างไกลอีกต่อไปกองทัพสยามเขาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของรัฐเล็กๆที่ตนพิชิตบางกรณีก็ถอดถอนเจ้าผู้ปกครองเดิมแล้วแต่งตั้งผู้ที่จงรักภักดีต่อสยามขึ้นปกครองแทนในหลายกรณีก็แต่งตั้งข้าราชการไทยไปปกครองโดยตรงในกรณีที่เจ้าเมืองประเทศสราได้รับอนุญาตให้ปกครองต่อไปก็จะมีข้าราชการสยามคอยกำกับอีกชั้นหนึ่งระบบการปกครองใหม่นี้ขึ้นตรงต่อแม่ทัพจากกรุงเทพพื้นที่กำกวมในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงอันห่างไกลจึงถูกตัดสินด้วยวิธีการทางทหารกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากำลังทางทหารได้ทำให้ภูมิกายาส่วนนี้ของสยามเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาระบบการบริหารแบบใหม่นี้เป็นกลไกที่สถาปนาความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างกรุงเทพกับอดีตประเทศสราชจึงเป็นอำนาจอธิปไตยแบบใหม่ของรัฐแบบใหม่ปฏิบัติการทางทหารไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือการแย่งชิงและผนวกดินแดนนั่นเองทั้งปฏิบัติการทางทหารและระบบบริหารใหม่ได้สถาปนาภูมิศาสตร์การเมืองชนิดใหม่ซึ่งไม่อนุญาตให้มีชายขอบที่ซ้อนทับกันหรืออำนาจอธิปไตยทับซ้อนพื้นผิวของโลกได้ถูกลิขิตขึ้นในแบบใหม่ภารกิจทางภูมิศาสตร์ที่แฝงมากับการชูธงปราบห่อมีความสำคัญต่อชนชั้นนำของสยามในขณะนั้นมากน้อยขนาดไหนสามารถดูได้จากราชทินนานที่กรุงเทพตั้งให้เจ้าเมืองท้องถิ่นต่างๆที่ยอมสวามิภักดิ์แทนที่จะประกอบด้วยคำแสดงอำนาจบุญญาบารมีอิทธิฤทธิ์และคำมงคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังที่นิยมกัน
กับมีราชทินนาพิลึกพิลึกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นพระสวามิภักดิ์สยามเขตเพียรพันธุระอาณาเขตโกไสพระพิทักษ์อาณาเขตพระยาคุ้มพลพิทักษ์บูรณเขตพระรัตนะอาณาเขตและพระยาขันธเสมาเป็นต้นเจ้าเมืองท้องถิ่นคงไม่คิดว่าการเสียเมืองหนนี้มีความแตกต่างไปจากความสัมพันธ์ประเทศราชที่พวกเขาเคยรู้จักพวกเขาคงไม่นึกว่าคราวนี้คือการควบคุมทางการเมืองแบบใหม่ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามสำนึกทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ปฏิบัติการทั้งหลายได้ผลิตรหัสที่สื่อถึงความสัมพันธ์สองประเภทพร้อมๆกันด้านหนึ่งสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชกับราชาธิราชแบบจารีตก่อนสมัยใหม่ในอีกด้านหนึ่งสื่อแทนการเมืองแบบใหม่และภูมิศาสตร์การเมืองชุดใหม่การขยับเคลื่อนชิฟต์เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกขณะที่ตัวแทนของวัฒกรรมชุดใหม่มีใช้เหนือวัฒกรรมแบบจารีตกล่าวคือในปฏิบัติการที่เหมือนกับการแสดงอำนาจของราชาธิราชอย่างที่เคยเป็นมานั่นเองมโนภาพและการปฏิบัติชุดใหม่เริ่มทำให้วัฒกรรมชุดใหม่ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาสภาวะนี้ไม่ต่างจากกรณีฝรั่งเศสที่เข้าไปยุ่มยามในความสัมพันธ์ประเทศราชแบบจารีตด้วยการสถาปนาอารักขาเหนือกัมพูชาก่อให้เกิดรหัสสองชุดแฝงอยู่คู่กันทำให้ราชสำนักสยามและเขมรเข้าใจการกระทำของฝรั่งเศสว่าเป็นไปตามระบบราชาธิราชแบบจารีตในการยึดครองหัวเมืองตามลุ่มแม่น้ำโขงกรุงเทพก็ใช้ยุทธศาสตร์ทำนองเดียวกันด้วยการยัดเยียดความสัมพันธ์อำนาจอธิปไตยและพื้นที่แบบใหม่ผ่านปฏิบัติการล่าอาณานิคมซึ่งก็คือการพิชิตดินแดนและการปฏิรูประบบบริหารบ้านเมืองใหม่ความสัมพันธ์เชิงอาณานิคมได้เชื่อมการเปลี่ยนผ่านแทนที่ของภูมิศาสตร์การเมืองมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจและรัฐที่ถูกพิชิตแต่กระนั้นก็ไม่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชราชาธิราชในแง่ที่ว่าความกำกวมของอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ถูกขจัดไปแล้วแน่นอนว่าผู้ปกครองสยามย่อมไม่คิดว่าตนเป็นเหมือนจักรวรรดินิยมตะวันตกความแตกต่างสำคัญที่สุดในทัศนะของพวกเขาก็คือฝรั่งเศสและมหาอำนาจยุโรปอื่นๆเป็นคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติหรือเป็นเขาแต่สยามเป็นเราสำหรับคนพื้นถิ่นในภูมิภาคคำว่าล่าอาณานิคมฟังดูรุนแรงเกินไปก็อาจพูดใหม่ได้ว่าการพิชิตยึดครองมีได้สองแบบคือโดยพวกเรากับโดยพวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นความแตกต่างอันทรงพลังที่ทำให้การพิชิตโดยพวกเราดูเหมือนจะมีความชอบธรรมและควรค่าแก่การเฉลิมฉลองมากกว่าขณะที่การพิชิตอีกแบบหนึ่งสมควรถูกประณามแต่แน่นอนว่าผู้คนของเมืองไหลแทงหรือแม้กระทั่งหลวงพระบางคงไม่เห็นว่าสยามเป็นพวกเรามากเท่ากับเป็นพวกเขาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย